มาร่างตวงฟู้ดเซเลบสนับสนุนโดยสเปรย์ปรับอากาศคิงสเตลล่าหอมฟินหอมนานเอาละค่ะไปเที่ยวกันจนเหนื่อยละเรากลับบ้านทำกับข้าวเข้าครัวกันเลยดีกว่าวันนี้เมนูที่เอามาฝากนะคะชื่อว่าเมนูชู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อนค่ะชู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อนเนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายสูตรแต่ว่าวันนี้ที่นำเสนอค่ะเป็นสูตรโบราณค่ะสูตรโบราณเนี่ยต้องขอเอ่ยนามนะคะพี่แจ๊คค่ะหรือคุณอมราทังสุภานิชนะคะซึ่งเป็นหลานเจ้าเมืองพิษณุโลกค่ะได้มาสอนมาดามตวงเอาไว้เจ้าชูฉี่ปลาเนื้ออ่อนของพี่แจ๊ควันนี้เนี่ยจะหน้าตาแบบไหนแล้วก็จะอร่อยขนาดไหนค่ะเรามาทำตั้งแต่พริกแกงชูฉี่ค่ะพริกแกงชูฉี่นะคะก็จะไม่เผ็ดเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้พริกชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะไปแช่น้ำแล้วเดี๋ยวเราจะตำพริกชี้ฟ้านะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าลูกผักชีเอาไปคั่วให้หอมก่อนค่ะแล้วก็ตำใส่ลงไปด้วยค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัวตะไคร้ค่ะแล้วเราก็จะมีตัวผิวมะกรูดค่ะแล้วก็จะมีข่าค่ะเราจะมีกะปิค่ะแล้วก็เกลือค่ะจะมีกระเทียมกระเทียมเดี๋ยวช่วยหั่นนิดนึงเราก็จะมีส่วนของหอมแดงเอาละค่ะเราก็จะตำแบบนี้ไปจนพริกแกงเนี่ยละเอียดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปตอนนี้นะคะพริกแกงก็ละเอียดแล้วค่ะหมดแรงแล้วค่ะโอเคเรามาทำชูชีกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่การหั่นพริกก่อนพริกเนี้ยชูชีเราก็จะใส่พริกแบบหั่นเฉียงๆแบบนี้ค่ะเอาละค่ะพริกก็เอาไว้ตกแต่งเล็กน้อยค่ะเพื่อความสวยงามแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นปลาก่อนเอานะคะตอนนี้ปลาเนื้ออ่อนของเรานะคะล้างน้ำให้สะอาดค่ะเอาเหงือกออกค่ะแล้วเราจะมาหั่นเป็นท่อนๆค่ะเอานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดทำแกงชูฉี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมใช้กะทิที่ว่าเป็นกะทิสดค่ะกะทิเนี่ยมันจะมีหัวกะทิส่วนของหัวกะทิผัดไปเรื่อยๆมันจะแตกมันแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้กะทิกล่องมันไม่แตกมันค่ะกะทิกล่องก็ต้องใช้น้ำมันในการใส่ผัดกับเครื่องแกงก่อนแต่ว่าวันนี้ใช้กะทิสดก็ไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้เอานะคะเราจะเอาเฉพาะหัวกะทิไปผัดก่อนเราก็จะผัดพริกแกงของเรากับเจ้าหัวกะทิเติมหัวกะทิลงไปอีกเล็กน้อยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะกะทิของเราก็แตกมันแล้วตอนนี้เราก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปค่ะใส่หางกะทิด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำตาลตัดไปนิดนึงใบมะกรูดเดี๋ยวเราเอาปลาใส่บางคนก็เอาปลาไปทอดก่อนใช่ไหมคะบางคนก็เอาปลาไปนึ่งแต่ว่าพี่แจ๊ดบอกว่าปลาดิบๆนี่แหละใส่ลงไปในนี้เลยค่ะเราจะเอาปลาไปเคี่ยวกับตัวพริกแกงเนี่ยค่ะจนปลาสุกแล้วก็จะใส่ส่วนของพริกลงไปตกแต่งแล้วก็โหระพาอีกเล็กน้อยแล้วก็ปิดไฟตักเสิร์ฟค่ะแล้วเราก็จะพลิกกลับข้างค่ะแล้วก็โรยพริกไปเลยก็ได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราหาฝาแบบนี้ปิดเอาไว้สัก5นาทีตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ใส่ใบโหระพาอันนี้ตักขึ้นได้เลย
เจ้าโหระพาอีกเล็กน้อยค่ะหอมจังค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชูชีพปลาเนื้ออ่อนค่ะมาชิมกันเลยค่ะนี่เนื้อปลาสุกเรียบร้อยอาหารเมนูปลาสำคัญมากตรงที่ว่าเราอย่าให้เขาสุกเกินไปเพราะว่าเนื้อปลาก็จะแห้งนะคะแต่ว่าถ้าดิบเกินไปก็จะทานไม่ได้เพราะมันดิบเวลาปลาสุกสังเกตง่ายๆก็คือว่าเจ้าเนื้อเนี่ยมันจะหลุดออกจากกระดูกค่ะเนื้อปลาเนื้ออ่อนนะคะคุณผู้ชมมันก็จะนุ่มๆแล้วก็หอมเจ้าพริกแกงที่เราใส่ลงไปแล้วก็ความเค็มนิดๆหวานเนี่ยเรียกว่าไม่รู้สึกเลยว่ามันหวานเพราะว่าน้ำตาลเราใส่เพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมในจานนี้ได้ความหอมของพริกแกงต่างๆลูกผักชีคั่วอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่มันทำให้จานนี้มีเสน่ห์แบบน่าสงสัยจริงๆค่ะลองดูนะคะเราจะรู้ว่าสูตรนี้มันเวิร์กจริงๆเลยค่ะ